สวัสดีค่ะตอนนี้มีเป็ดอยู่ที่ร้านสุกี้เรียนเพชรสาขาถนนศรีนครินทร์ร้านอยู่ตรงถนนศรีนครินทร์กม19ครึ่งวันนี้เราพามาชิมสุกี้ที่มีอายุยาวนานมา50กว่าปีแล้วก็เป็นเมนูที่หากินได้ยากปลิงทะเลดำกินไปแล้วเกือบจะหมดจานนะคะปลิงเนี้ยเป็นปลิงที่เกรดดีที่สุดเขาเรียกว่าโอเจียต้องใช้เวลาต้มให้มันพองนานๆ5วันเลยพอมีคนสั่งเขาก็จะเอามาต้มให้มันดูดน้ำซุปเข้ามาจะชิมให้ดูอีกครั้งหนึ่งเมื่อกี้แอบชิมไปแล้วเยอะมากปลิงดำแท้เกรดดีจะต้องมีความนุ่มหยุ่นฟินมากยิ่งกว่ากินคากิอีกอันนี้เป็นเมนูไก่สาวต้มเขาจะคัดไก่ที่มีอายุพอดีที่จะใช้ต้มให้เนื้อได้แบบนี้นะแล้วก็จะต้องใช้ความร้อนระยะเวลาที่พอดีกับสั่งล่วงหน้า1วันเพราะว่าเขาจะไม่ต้มทิ้งไว้เขาจะทำตามออเดอร์มีข้าวนะเนื้อนุ่มนั่นไม่เหนียวแล้วก็มีความเค็มมันหอมพอดีเลยอ่ะไก่สาวต้มเนี่ยเราชอบน้ำจิ้มเขาเป็นพิเศษหอมเต้าเจี้ยวหวานเปรี้ยวเผ็ดหอมขิงรสพอดีมากเวลากินกับไก่อ่ะในระหว่างที่ชิมเราก็ต้มผักในสุกี้ไปด้วยร้านนี้ก็คือสุกี้เด็ดนะถ้ามาก็ต้องสั่งอย่างน้อยยืนพื้นส่วนอันนี้เป็นเนื้อหมักสูตรของทางร้านเขาจะหมักเอาไว้แล้วก็ให้เรามาคลุกเต้าเจี้ยวกับไข่จิ้มน้ำจิ้มค่ะเดี๋ยวค่อยกินผักตามไปทีหลังกินเนื้อก่อนน้ำจิ้มที่นี่จะรสเค็มเผ็ดแล้วก็หวานปลายลิ้นนิดๆหอมเต้าหู้ยี้ต่อมาชิมไส้อ่อนต้มซีอิ๊วเขาใช้ไส้อ่อนส่วนที่คัดแล้วว่าไม่มีกรวดแล้วก็ล้างจนสะอาดไม่มีส่วนที่ขมต้มใส่ซีอิ๊วโดยที่ไม่ได้ใส่พะโล้นะกินกับพริกน้ำส้มสูตรของทางร้านที่ใส่โอ้ที่ใส่พริกเหลืองขิงพริกพุ่งคือนุ่มละลายมากผิวข้างนอกของไส้เนี่ยมันตากลมไว้นิดนึงแต่ว่ามันยังมีความนุ่มเปื่อยอยู่ค่อนข้างสูงเลยกินกับพริกน้ำส้มที่หอมพริกเหลืองชาตัดเลี่ยนหมูกรอบว้าอันนี้คือหมูกรอบที่ไม่ทอดอบ 100% เพื่อสุขภาพคือไม่ทอดอบเพื่อสุขภาพสำหรับสายคีโตเพื่อสุขภาพใจของเรานะครับจะสังเกตว่าเนื้อคือหนากำลังดีมันไม่เยอะไม่เลี่ยนเกินไปเนาะแล้วก็หนังค่อนข้างฟูแบบที่เราต้องการที่สำคัญคือกรอบทนมากจิ้มกับซีอิ๊วดำที่เป็นซีอิ๊วดำสูตรเฉพาะของเขาไม่ใช่ซีอิ๊วดำที่เทจากขวดมันมีความหอมหวานคล้ายๆกับซอสของหมูหันน่ะดีต้องมาวันอาทิตย์นะถึงจะมีหมูกรอบเพราะว่าเขาจะทำเพื่อความสดใหม่และความกรอบทนขาไก่ตุ๋นจักรพรรดิใช้ขาไก่คัดใหญ่พิเศษเขาต้องเอาไปทอดก่อนแล้วก็ถึงจะมาต้มด้วยเครื่องพะโล้ขอชิมเส้นก่อนนะคำใหญ่ไปไหนเนี่ยเราไม่ได้มันม้วนใหญ่เองนะเราไม่ได้ตั้งใจหรอกนะบะหมี่ก่อนกัดได้อ่ะไม่ต้องดูดต้องอะไรกัดขาดโชว์รสค่อนข้างอ่อนจะหอมหวานนวลๆเนาะแต่ว่าตัวขาไก่นี่คือนุ่มฟูพองขั้นสุดเปื่อยแนะนำถ้ามาก็คือกินร้อนๆเลยกินคู่กับบะหมี่ว้าเป็นข่าวว่ากินไปแล้วคำนึงบะหมี่
ผักสดน้ำซุกี้ล้างปากมันจะมีเนื้อเนียนๆจากไข่ไก่ที่เขาหมักมาลงอยู่ในน้ำซุปแล้วสดไปมันจะเค็มอมหวานแล้วก็มีเนื้อเนียนละมุนละมุนอะนี่คือสลัดหมูซึ่งจริงๆเทียบสัดส่วนผักกับเนื้อแล้วเนี่ยเรียกอีกอย่างได้ว่าสเต็กหมูเป็นเนื้อหมูหั่นเต๋าชิ้นหนาแล้วก็ผัดด้วยกระทะจีนไฟแรงให้ข้างนอกสุกแต่ว่าข้างในยังนุ่มชุ่มฉ่ำอยู่นะครับผัดกับซอสวูสเตอร์แบบจีนเสิร์ฟพร้อมกับน้ำสลัด2แบบก็คือน้ำสลัดแบบข้นแล้วก็น้ำสลัดแบบใสที่เอาไว้ราดบนตัวผักเพิ่มรสเปรี้ยวนุ่มมันเป็นรสของร้านสมัยก่อนตอนเด็กๆอ่ะที่พ่อแม่พาไปในวันพิเศษอ่ะพอจิ้มกับน้ำสลัดแล้วก็มากินกับไอ้ตัววูสเตอร์ซอสอ่ะความเปรี้ยวมันทำให้ทุกอย่างพอดีไม่เลี่ยนเกินไปอ่ะเปรี้ยวอมหวานหอมนุ่มสลัดกระดาษเขาใช้แป้งที่มีขนาดบางพิเศษบ้างเรียกว่ากระดาษฮ่องกงข้างในไส้ก็จะมีกุ้งปลาหมึกแครอทขึ้นช่ายสับปะรดเงาะแห้วเอามาคลุกครีมสลัดพอทอดออกมาเสร็จแล้วเนี่ยข้างนอกก็จะกรอบข้างในก็จะเยิ้มละลายละลายไม่เห็นความเยิ้มของไส้ไหมว้าแป้งบางจริงๆแป้งบางมากขอชิมอีกครั้งจะได้รสชาติชัดๆไข้างในมีรสสัมผัสของสิ่งต่างๆที่หั่นมามันจะกรุบกรุบหวานๆมั่งตัดเลี่ยนบ้างรสชาติของน้ำสลัดก็คือหวานอมเปรี้ยวเมนูเลอค่าอีกอย่างที่เราอยากจะแนะนำก็คือแพะตุ๋นน้ำแดงตุ๋นนาน4ชั่วโมงเลยเป็นแพะเนื้ออ่อนที่เนื้อไม่เหนียวแล้วก็หนังกรึบๆน้ำซุปที่ใช้ทำน้ำแดงเนี่ยก็จะใช้สมุนไพรจีนรากโสมตังเสียมปักขี่ห้วยซัวของแท้เขาจะกินคู่กับจิ๊กโฉแล้วก็ข่าสดแก่ป่นขอใส่ข่าป่นนิดนึงหยอดจิ๊กโฉเล็กน้อยจะชิมชิ้นนี้นะอู้ยดยดอร่อยอร่อยว่ะเขามีความเนื้อแบบชัดๆหอมเนื้อจัดๆอ่ะแล้วเนื้อก็นุ่มเปื่อยมากหนังก็จะมีความกรึบจริงๆด้วยดีขอให้คำกินกับจิ้งโฉวแล้วก็ข่าป่นนี่คือเข้ากันเดะของหวานมี2 อย่างก็คือไอติมกะทิกับพุทราจีนทอดเมื่อกี้เราชิมไอติมกะทิไปแล้วเพราะว่ามันจะละลายเนาะหวานน้อยหอมธรรมชาติไม่ได้ใส่กลิ่นกะทิอ่ะแล้วเนื้อไอติมเนี่ยก็จะมีความเป็นเกล็ดน้ำแข็งเบาๆอีกจานนึงก็คือพุทราจีนทอดเขาเอาเนื้อพุทราเนี่ยมาขูดผ่านตะแกรงเพื่อไม่ให้มีเปลือกเลยเวลากินจะได้ไม่ระคายคอแป้งเนี่ยทำสดใหม่เอาแป้งมาร่อนเองในกระทะให้มันเกิดเป็นแผ่นแป้งอ่ะแล้วก็มาห่อไส้พุทราจีนไส้พุทรานี่คือเนื้อเนียนมากหวานอมเปรี้ยวนี่ไม่ใช่รายการชิมอาหารนะครับนี่คือรายการกินจริงจังกับมิเป็ดสรุปเมนูแนะนำที่สุกี้เรือนเพชรสาขา2นะเสียงที่1โหวตโดยพี่เนตชอบสลัดกระดาษพุทราจีนแล้วก็สุกี้ลองลงมาก็คือไก่สาวต้มไส้อ่อนต้มซีอิ๊วแล้วก็สลัดหมูสรุปแล้วมันชอบหมดเลยปริงนี่คือว้าวมากเลยนะสำหรับเราเมนูที่เราชิมวันนี้ส่วนใหญ่คือเราชอบทั้งหมดแต่ว่าถ้าชอบน้อยที่สุดก็คือหมูกรอบที่จะมีหนังบางชิ้นมันค่อนข้างกระด้างไปนิดนึงอาหารที่นี่ก็จะเป็นสไตล์แบบจีนโบราณเนาะรสจะนวลนวลเป็นร้านที่ซุปเปอร์คลาสสิกถึงจะไม่ใช่สาขาแรกแต่ว่าคลาสสิกมากกว้างใหญ่มีทั้งห้องอาหารตรงนี้จุได้ประมาณ30โต๊ะแล้วก็มีห้องส่วนตัวด้วยที่จะเป็นโต๊ะจีนกลมๆนะตั้งแต่10ท่านถึง40ท่านขึ้นไปแล้วก็ด้านหลังก็จะมีไว้สำหรับจัดงานแต่งงานได้ด้วยสำหรับวันนี้มีเป็นต้องลาไปก่อนจนกว่าจะพบกันใหม่สวัสดีค่ะบ๊ายบาย